สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่9กรกฎาคม2565นะครับสื่ออย่าง RT นั้นได้รายงานข่าวว่ากองทัพเรือรัสเซียได้รับมอบเรือดำน้ำที่ยาวที่สุดในโลกใช้ชื่อรหัส K329 เบลโกรอดนะครับซึ่งถูกส่งมอบให้กับกองทัพเรือรัสเซียอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่8กรกฎาคม2565ที่อู่ต่อเรือเซเมสเซเวโรดอวิชโดยทางด้านพลเรือเอกนิโคลายเยสมินอฟผู้บัญชาการกองทัพเรือรัสเซียนั้นเข้าร่วมพิธีในการรับมอบเรือดังกล่าวนะครับโดยทางด้านเรือดำน้ำเบลโกรอดนั้นถือว่าเป็นเรือดำน้ำที่ใหญ่ที่สุดของกองทัพเรือรัสเซียและเรือลำนี้สามารถที่จะบรรทุกตอร์ปิโดพลังงานนิวเคลียร์ที่ชื่อว่าโพไซดอนเนี่ยนะครับเอาไว้ได้ด้วยเบลโกรอดนั้นเนี่ยครับเป็นโอกาสใหม่สำหรับกองทัพเรือรัสเซียในการที่จะเข้าประจำการและทำให้ความสามารถทางด้านกองทัพเรือรัสเซียนั้นมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นนี่คือสิ่งที่ทางด้านเยฟเมนอฟผู้บัญชาการกองทัพเรือรัสเซียนั้นได้กล่าวในพิธีเปิดแล้วก็ขอบคุณเซอร์เมสสำหรับการออกแบบเนี่ยนะครับอุตสาหกรรมทางทหารทั้งหมดที่ทำให้มีความสำเร็จในการต่อเรือดำน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกลำนี้นะครับสำหรับเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์อเนกประสงค์ก่อนหน้านี้ถูกกำหนดให้เป็นโครงการ09852มีพื้นฐานมาจากซีรีส์โปรเจกต์949A นะครับซึ่งเป็นที่รู้จักในตะวันตกที่ชื่อว่าออสการ์ทูคลาสซึ่งมีการดัดแปลงที่สำคัญตัวเรือที่ยาวขึ้นโดยเบลโกรอดนั้นสามารถบรรทุกโดรนใต้น้ำแล้วก็ยานกู้ภัยใต้ทะเลเนี่ยครับรวมถึงเรือลำนี้ใช้พลังงานนิวเคลียร์นะครับที่เรียกว่ามีศักยภาพมากยิ่งขึ้นรวมถึงอย่างที่บอกนะครับสามารถที่จะติดตั้งตอร์ปิโดหัวรบนิวเคลียร์ที่ชื่อว่าในส่วนของโพไซดอนสำหรับโพไซดอนนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับเป็นตอร์ปิโดที่เรียกว่ามีศักยภาพเป็นตอร์ปิโดนิวเคลียร์ใต้น้ำที่ออกแบบมาเพื่อสร้างผลกระทบต่อพื้นมหาสมุทรก่อให้เกิดคลื่นสึนามิปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีที่สามารถแผ่รังสีร้ายแรงไปทั่วพื้นที่หลายพันกิโลเมตรทำให้ไม่สามารถอยู่อาศัยได้และทาวออฟลอนดอนนั้นเคยรายงานนะครับว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียร้องขอการอัปเดตขั้นตอนสำคัญของการทดสอบในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคาดว่ามีการทดสอบเพิ่มเติมต่อจากนี้หลังจากนั้นเนี่ยครับก็บอกว่าสำหรับโพไซดอนนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบโต้ระบบป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐแบบไม่สมมาตรเช่นขีปนาวุธต่อต้านขีปนาวุธนะครับปืนรางไฟฟ้าหรือว่าอาวุธเลเซอร์เพื่อให้มั่นใจว่ารัสเซียสามารถที่จะเอาชนะระบบต่างๆเนี่ยได้ทุกระบบสำหรับหัวรบโพไซดอนนั้นมีกัมมันตรังสีสามารถปนเปื้อนพื้นที่ขนาดใหญ่และคาดว่าโพไซดอนนั้นสามารถติดตั้งระเบิดโคบอลต์จากการจำลองนุกแมปขนาดของพื้นที่กัมมันตภาพรังสีจะอยู่ที่ประมาณ 1,700x300 กิโลเมตรนะครับและสามารถโจมตีอีกฝ่ายมีเวลาตั้งรับได้ยากในเวลาอันสั้นเพราะมีความเร็วสูงในการเคลื่อนที่185กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีพิสัยการยิงเนี่ย 10,000 กิโลเมตรและรัสเซียยังพัฒนาระบบล่องหนได้ด้วยนี่คือข้อมูลสำหรับหัวรบนิวเคลียร์โพไซดอนนะครับซึ่งจะติดตั้งเข้ากับเรือดำน้ำที่ใหญ่ที่สุดที่ชื่อว่าเบลโกรอดที่กองทัพเรือรัสเซียนั้นเพิ่งรับเข้าประจำการในวันที่8กรกฎาคม2565ที่ผ่านมาครับ